มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร025634455-7พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการนี้สปีดท็อกนะครับทางสปีดชาแนลทูวิชั่น691ครับคุณผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ครับขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินครับโดยจอนไรเดอร์เป็นการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพครับครับรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดูเอสเอ็นกันดีกว่าครับจัดไปมีถามถึงเรื่องของการใช้งานนะครับทาง SMS บอกว่าเปิดฝากระโปรงตอนเครื่องยนต์ร้อนๆได้ไหมเปิดฝากระโปรงได้เนี่ยฮะเผื่อถ้าเครื่องยนต์ร้อนๆเปิดฝากระโปรงระบายก็ยิ่งดีนะผมว่าไอร้อนมันก็จะออกจากฝากระโปรงไปแต่ถ้าตอนรถวิ่งไม่ได้นะมาเงามาแง้มอะไรก็ไม่เอานะเพราะว่าขึ้นมาพับนี่เรียบร้อยเลยเห็นพวกพี่แท็กซี่ชอบทำดึงล็อกไว้ล็อกนึงแล้วคาไว้เราก็หวังดีบีบแต่เรียกฝาโปรงเปิดสนิทฝาโปรงเปิดสนิทระบายความร้อนเปล่าเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันร้อนโอเคแล้วถ้ามันหลุดขึ้นมาแล้วจะร้อนกว่านี้ถ้าไอตัวเหล็กที่เกี่ยวเนี่ยเหมือนมันแข็งแรงแต่มันมีจังหวะที่รถกระเทือนมันเลื่อนออกได้แล้วก็เงียบมือพอมันมาปุ๊บเนี่ยมันปิดทั้งบานก็กระจกหน้าแตกทั้งบานหนึ่งสองก็คือลงข้างทางแล้วไม่ก็ไปชนคนอื่นเขาใช่อย่าไปทำถ้าจอดรถจอดแล้วเนี่ยเปิดฝาโปรงเพื่อระบายความร้อนทำได้เลยครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะมันร้อนนะรถบางคันซึ่งวิธีการอย่างพี่แท็กซี่ทำโดยทางเรียกว่าเป็นทางวิทยาศาสตร์ละกันเป็นแอโรไดนามิกเนี่ยตัวรถไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แง้มฝากระโปรงแล้วคิดว่าจะระบายความร้อนได้ดีนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่ระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์คือหม้อน้ำครับครับเพราะว่าหม้อน้ำอยู่ทางด้านหน้ารถเนี่ยลมถูกบังคับช่องทางให้เข้าทางกระจังหน้าแล้วก็ถูกปิดช่องทางเหนือหม้อน้ำแล้วก็ด้านล่างเพื่อให้ลมผ่านให้ลมผ่านหม้อน้ำให้ระบายเต็มๆใช่ครับกรณีถ้าเกิดสมมติว่ารถคันนี้รถแท็กซี่ถูกถอดบางชิ้นส่วนที่อยู่ด้านบนหม้อน้ำออกไปหรือว่าในการแง้มแล้วเนี่ยลมไม่ถูกบังคับให้ทั้งหมดผ่านทางด้านหม้อน้ำได้แต่ว่าลมไปเข้าข้างบนตีลมเข้าข้างล่างที่จะผ่านหม้อน้ำเนี่ยการที่มีลมเข้าข้างบนแล้วก็ไปหมุนวนอยู่ทางด้านหลังด้วยเนี่ยลมผ่านหม้อน้ำได้ยากมากขึ้นทำให้ระบายความร้อนได้แย่กว่าเดิมอีกแย่กว่าเดิมอีกครับถ้าเกิดขับด้วยความเร็วสูงแต่โชคดีที่ส่วนใหญ่อยู่ในเมืองเขาอาจจะเป็นเรื่องของเป็นระบบที่เขาไปร่ำเรียนมาทฤษฎีจากดาวเนปจูนไม่ใช่ เขาจะไปคิดเขาจะไปนึกภาพเหมือนสกู๊ปดักลมแต่ละคนเราให้ดีนะสกู๊ปดักลมที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะมีข้อแม้นะไม่รับที่ติดเองนะไม่รับที่เจาะเองด้วยนะที่ติดตั้งมาจากโรงงานสังเกตว่าจะมีไปดูพวกเอาง่ายๆวีโก้พวกตัวที่มีสกรูปยกฝาโป่งขึ้นมาจะมีฐานตัวหนึ่งที่พอปิดลงไปแล้วมันไปประกบกับตัวฝาเครื่องด้านบนฝาอินเตอร์เป๊ะเลยเป๊ะเลยคือนั่นคืออารมณ์ดักลงมาจัดจ่ะใช่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีสกรูปจะเห็นว่าจะถูกบังคับเพื่อที่จะลงไปในช่องไหนใช่ครับแล้วถ้าเกิดเราเห็นที่เป็นคลีปเวนหรือว่าช่องดักบนฝากระโปรงระบายความร้อนเจ้าคลีปนี้จะเห็นว่าช่องเนี่ยมันถูกหันไปในทิศทางไม่ได้รับลมนะแต่เป็นทิศทางเพื่อให้ลมไล่ออกไปทางด้านหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการระบายแรงดันของลมที่เข้ามาในห้องเครื่องแล้วปล่อยออกความร้อนซึ่งมันผิดหลักการแล้วมันไม่ได้ประโยชน์พูดถึงเรื่องนี้มันมีอีกอันนึงแถมอีกนิดนึงแง้มฝาโปรงอ่ะที่ไปหนุนฝาโปรงแล้วซิ่งแล้วซิ่งสายซิ่งเอาแหวนไปลองมาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องของความร้อนนะเอาแหวนเอาบูทไปลองมันแง้มครั้งแรกเลยในโลกนี้ที่เกิดขึ้นคือมันมาจากเมื่อสมัยก่อนเนี่ยพวกคาร์บูเรเตอร์ซูเปอร์ชาร์จมันเอาไม่ลงคาร์บูเรเตอร์เครื่องยนต์มันสูงมันเอาไม่ลงปิดไม่ลงคือมันปิดแล้วมันพอดีมันเอาไม่ลงก็ต้องหนุนขึ้นมาหน่อยมันก็เลยหนุนขึ้นมาท้ายเนี่ยเพื่อให้มันหลบคาร์บูเรเตอร์เพราะตำแหน่งคาร์บูเรเตอร์มอกรอยู่ตรงนั้นมันหนุนขึ้นมาเพื่อเนี่ยหลบตักคนไปคิดตายแล้วระบายความร้อนดีมันเป็นเรื่องของการระบายความร้อนใช่ไหมเนี่ยเพราะเดี๋ยวพัดลมหน้าเครื่องพอมันหมุนปั๊บมันต้องดูดอากาศผ่านทางนี้ผ่านหน้ากระจกเราขึ้นไปเป็นความเชื่อของดาวเนปจูนนะครับที่เขาสอนกันมาเป็นมนุษย์ต่างดาวมาปล่อยลำแสงกับมันนี้ไว้ไม่เกี่ยวเลยนะไม่ได้เกี่ยวเลยครั้งแรกในโลกที่เขาทำขึ้นมาเลยเนี่ยบอกเลยว่าประวัติครั้งแรกในโลกคือมันมาจาก
ปิดแล้วฝาเครื่องมันกระแทกฝากระโปรงปิดไม่ลงแค่นั้นเองครับอ่ะมาขออนุญาตรับสายเมื่อกี้พี่บอสพูดถึงศุลกากรใช่ไหมครับเขาโทรมาเลยเนี่ยมาไม่ใช่คุณสุภากรคุณสุภากรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โบ๊ทพี่ฟอมพี่นี่ครับมีปัญหาสอบถามนิดนึงครับเกี่ยวกับรถ Mazda 3เครื่อง 1,600 ปี08นะครับครับขับรถไปนะครับเวลาเปิดแอร์แล้วความร้อนมันขึ้นแล้วปรากฏว่าหม้อน้ำเนี่ยมันมีแรงดันออกมาหม้อน้ำแตกเลยหม้อพักครับไปเช็คแล้วปรากฏว่าพัดลมหน้าเนี่ยมันไม่หมุนครับร้านแอร์เขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นที่พัดลมที่มันบอกว่าเขาบอกว่าเป็นที่โมดูลหน้าตัวกล่องเหลี่ยมๆครับให้ไปเช็คที่ศูนย์ครับพอดีไปที่ศูนย์แล้วเขาบอกว่าตัวละ20,000ผมก็เลยยังไม่ได้ซ่อมโมดูลตัวละ20,000เลยฮะตัวนี้มันน่าจะใช่ที่ศูนย์เขาบอกเป็นกล่องที่ควบคุมจังหวะของจริงๆมันคือเทอร์โมสตัทมันไม่ใช่เป็นกล่องตัวควบคุมจังหวะความเร็วของพัดลมไฟฟ้าข้างหน้าใช่ที่กล่องเหลี่ยมๆอยู่แปะอยู่กับพัดลมก็จริงๆมันก็แปลงได้นี่เป็นหน้าถึง 20,000 นะฮะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะครับเดี๋ยวนะรถพี่ก็รถอะไรนะมาด้า3มาด้า3มาด้า3มันก็ไม่น่าถึง 20,000 จริงหรอแต่ราคาศูนย์ก็ไม่แน่นะกล่องโง่ปัญญาเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่ามันเปลี่ยนแค่พัดคุมตลอดเขาบอกว่าเปลี่ยนเฉพาะกล่องไม่ได้ต้องเปลี่ยนยกชุดนะอ๋อราคา 20,000 นี่คือยกชุดพัดลมด้วยแล้วคุณก็ไม่เล่าให้หมดผมนึกว่าแค่กล่องปัญญาอ่อนกล่องเอาอย่างนี้กล่องตัวนี้ก็อย่างนี้ก็มีวิธีทางออกน่าจะเป็นของยูสไปเชียงกงไปหาหน้ามาด้า3ที่เขาจะมีพวกหน้าตัดหน้า3อ่ะนะไปถอดมาชุดนั้นเขาก็ขายให้เฉพาะกล่องก็ขายไอดีก็ไปยกชุดมือ2เข้ามาก็ดียกชุดพัดลมแล้วก็มาเรื่องนี้นะครับถ้าเขาแยกขายก็ซื้อมาทั้งชุดเลยตัวเดียวถ้าเขาไม่แยกก็ยกมาเลยทั้งชุดเขามีตังค์ไม่น่าจะว่ากันหัวตัดหลักพันเนี่ยมาด้า3รุ่นกับหน้าตัด2ก็หน้าตัด2เนี่ยเขาขายกันอยู่ประมาณ 7-8,000 บาทเงินประมาณนั้นยกมาทั้งหน้าตัด2เลยนี่ก็ 7-8,000 บาทนะครับคุณกงบ้างนะไม่ต้องวิ่งแถวกิ่งแก้วอาจจะพอมีเดี๋ยวนะแล้วตอนนี้ผมอยู่แถวมหาชัยแถวไหนใกล้สุดมหาชัยเหรอมหาชัยก็ต้องไปวิ่งแถวรู้นะสาย 4นครปฐมที่เป็นร้านอะไรครับหาดูกล่องคุมพัดลมแต่ตอนนี้ปัญหาคือน้ำดันแล้วไม่ใช่เหรอพอร้อนแล้วใช่ตัวหม้อพักมันแตกไปแล้วใช่แล้วเขาหม้อพักแตกก็ได้บอกว่าซื้อทั้งหน้าตัดแล้วจะแถมหม้อน้ำหม้อผมมาพักมาด้วยคุ้มซื้อหน้าตัดมาเลยซื้อมาแล้วไปให้ร้านแอร์เงี้ยเปลี่ยนได้ใช่ไหมซื้อมาแล้วก็ให้อู่เขาใหญ่หน่อยนะครับให้เขาเปลี่ยนชุดหม้อน้ำไปเลยให้ดูสภาพดีกว่าเราอ่ะพาช่างถามให้ช่างเขาพาไปซื้อกันนะซื้อหน้าตัดมาหน้าสามรุ่นเก่าไฟเฟยเก็บไว้เป็นอะไรไฟเฟยเก็บไว้เป็นอะไรด้วยกันชนเก็บไว้เป็นอะไรด้วยไม่รู้ให้กันชนมาป่ะให้เนี่ยหน้าตัดสองมันมีกันชนหน้าออมีแผงแอร์แผงโอ่งแผงแอร์มอน้ำแผงมอน้ำถ้าสภาพมันเนี่ยกับเราก็ยกเปลี่ยนหมดเลยข้างหน้าเนี่ยคุ้มไม่น่าจะถึงหมื่นนะพี่นะไม่น่าหัวตัดยังไงก็ไม่ถึงศอกถึงมือหรอกครับหัวตัดศอกเนี่ยเรื่องหน้าตัดศอกเนี่ยถ้าหัวตัดอ่ะเกินหัวตัดขึ้นกันไม่ถึงมือหรอกนี่มันรุ่นเก่าด้วยใช่โอเคพี่ขอบคุณมากครับครับครับนะของการก็ถ้าเกิดมีอาการน้ำดันแล้วก็ตัวหม้อพักแตกนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนถ้าเกิดได้อะไหล่อุปกรณ์มาแล้วยังไงให้ตรวจเช็คสภาพของตัวเครื่องยนต์ด้วยว่าอาการความร้อนที่เกิดขึ้นตัวน้ำดันเนี่ยเริ่มตัวเครื่องยนต์เกิดมีปะเกนมีการรั่วของแรงดันภายในหรือยังนะครับซึ่งดันออกมาได้เนี่ยแสดงว่าต้องเริ่มรั่วแล้วอัดเขามีชุดทดสอบครับแล้วไหนๆจะทำขนาดนี้แล้วนะวาล์วลงวาล์วน้ำบำรุงบำน้ำถ้ามันไม่แย่ก็เขาเปลี่ยนไปเลยครับทีเดียวครับนะครับไม่งั้นเปลี่ยนชุดใหม่เข้าไปแล้วยังมีแรงดันก็เหมือนเดิมก็จะเสียหายอีกครับใช่ไปดูของออสซี่ป่ะครับกับช่วงล่างศูนย์บริการช่วงล่างมาตรฐานกับออสซี่ออโตโซนครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาในห้องประกอบโชคนะครับเป็นห้องคลีนรูมของบริษัทออซซี่นั้นอะไหล่ของโชคที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับจะอยู่ในถาดนี้ครับหลักๆก็จะมีกระบอกโชคนะครับจะมีตัวลูกสูบอิสระ
นะครับตัวหลอดไกด์ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นพวกชุดลูกสูบทำงานนะครับเป็นแหวนลูกสูบแล้วก็พวกแผ่นชิมวาล์วต่างๆนะครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเบิกอะไหล่เข้ามานะครับก็จะเป็น2ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นการประกอบน้ำมันกับแก๊สนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นการประกอบชุดชิมวาล์วเข้าไปก่อนพอเราได้ชุดฝา RPA มาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะมาเริ่มประกอบครับครับเครื่องเทสไดโน่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเทสสำหรับเทสโชคปกติโชคของเราจะเป็นโชคประเภทที่ใช้กับพวกออฟโรดนะครับการเทสของเราเนี่ยจะเทสที่สโตรกหรือระยะชาร์จเนี่ยประมาณ50มิลนะครับหรือ2นิ้วแต่ความเร็วของโชคเนี่ยครับเครื่องนี้สามารถเช็คได้ตั้งแต่ 0.1 เมตรต่อวินาทีจนถึง1เมตรต่อวินาทีซึ่งมันความเร็วสูงมากนะครับเหมาะสำหรับเทสโชคประเภทที่เป็นโชคออฟโรดส่วนพวกรถเก๋งเนี่ยครับเครื่องนี้ก็สามารถเทสได้แต่เราไม่ได้เทสที่สโตรก50มิลเราอาจจะเทสที่แค่ประมาณ25มิลแล้วก็ความเร็วของโชคเนี่ยอาจจะไม่ถึง1เมตรต่อเซคันด์เพราะว่าถ้าเกิดเราเทสเร็วขนาดนั้นเนี่ยถ้าซีนหรือน้ำมันไม่ดีนะครับทำให้รั่วได้ให้เห็นเลยนะครับตอนนี้พอเราได้โชคหลังจากที่ประกอบมาแล้วเราก็จะมาเข้าเครื่องนะครับแล้วเราจะมาเทสดูครับตอนนี้เรายึดโชคเข้าที่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็พาท่านผู้ชมมาดูเครื่องเทสช็อคที่ชื่อว่าไดโนเทสนะครับเครื่องนี้นำเข้าจากประเทศอังกฤษเป็นเครื่องที่มีความแม่นยำสูงในเรื่องการเทสช็อคนะครับเครื่องทั้งหมดนี้เครื่องเทสตัวนี้จำเป็นที่สั่งมาเนื่องจากว่าระบบไฟต่างๆจะใกล้เคียงของเรานะฮะเครื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทชั้นนำของโลกใช้เครื่องนี้เกือบหมดในการเทสช็อคต่างๆเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องทราบก่อนในการเทสเนี่ยสปริงรถเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ความต้องการลูกค้าขับแบบไหนจะขับแบบนุ่มหรือจะขับแบบสปอร์ตหรือจะขับแบบออฟโรดหรือจะเป็นแบบซุปเปอร์คาร์นะฮะนั่นสิ่งที่ต้องการทราบเราจะต้องเอาแฟกเตอร์ตัวนี้คุยกับลูกค้าก่อนเราถึงจะมาเซตคอยล์พอเซตคอยล์เสร็จเราได้เสร็จเรียบร้อยได้ข้อมูลเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราถึงจะมาเริ่มเซตชัวร์ว่าควรเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณไม่แน่ใจนั่งแล้วจะชอบหรือไม่เข้ามาที่นี่เราเซตให้เลยครับการเทสตรงนี้สโตรกต่างๆจะเป็นตัวบอกค่ารีบาวด์กับค่าคอมเพรสท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้จากใน VTR ที่เราแสดงให้เห็นนะครับเมื่อเราวัดโชคได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับถึงมาติดตั้งในที่รถเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้เห็นการประกอบต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยการที่เซตช็อค1ช็อคหรือเซตช็อคที่ใส่รถ1คันเนี่ยมันจะมีตัวองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่อยู่ดีๆว่าเราจะไปเอาของเข้ามาเราไม่รู้ว่าคอนเซ็ปต์ดีไซน์เป็นยังไงนั้นนะท่านผู้ชมเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยมาที่นี่หรือสอบถามเราได้ก่อนว่าต้องการแบบไหนแล้วเราถึงจะมาเซตให้สปริงความยาวหรือความสั้นของสปริงเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดเรื่องเรททั้งหมดท่านสบายใจได้นะครับภายใต้ชื่อ Osiris Code ไม่ทำให้ท่านผิดหวังท่านผู้ชมที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาโทรมาที่02-563-4455-7หรือ18/8ถนนสุขาภิบาล5นะครับสายไหมหรือ17/7ออโตโซนถนนสายไหมเกตแขวงสายไหมครับใกล้ๆตลาดวงศกรท่านโทรตามเบอร์นี้ครับเดี๋ยวท่านจะได้รับฟีดแบคกลับไปท่านสงสัยโทรถามก่อนได้นะครับขอบพระคุณครับSharp, that's warm, like a shot, make a trip downtown, around.